เอมมี่ก็นอนที่นี่เป็นเพื่อนกับพวกคุณได้เรือนจำอำนาจเจริญครับมาตามคำเรียกร้องตามสัญญาครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับดีเจผู้ที่มีพลังที่สุดในจักรวาลของมาเวลมองว่ารอบนี้คงไม่ไฟดับอีกนะตัวมากเลยไฟดับวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติกับเรามากท่านผู้บัญชาการท่านพฤกท่านมาดูแลด้วยตนเองเลยนะครับคุณโยกคุณโยกคุณทำอะไรครับผมว่าพ่อเจตคุปนี่มานี่คุณรู้จักไหมเจ้าพ่อเจตคุปคุณรู้จักไหมท่านมีหน้าที่เหรอหน้าที่หน้าที่เขาดูแลบริเวณข้างในเรือนจำเลยครับก็คือใครที่คิดจะหนีหรือใครที่เข้าไปแล้วอยากจะอยู่นานๆหน่อยก็ต้องไหว้ขอได้โมไม่อยากอยู่ฮะไกลบ้านเกินเมื่อคืนไอ้โทษบอกโอ้ยลืมลูกลืมเมียบอกตัวเองว่าไหมอยู่กับท่านประธานใหญ่ผู้บัญชาการเดี๋ยวนำเรียนตรงนี้เราต้องเป็นเรื่องเรียบร้อยหน่อยท่านพึกสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตครับเอานำศิลปินเจรสาเข้ามานำแสดงครับผมครับยินดีครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องเรียนจำจังหวัดอำนาจเจริญครับเอมี่เตรียมเพลงมากี่เพลงแล้ววันนี้คุณได้แดนบ้างไหมเอาเป็นว่าไม่ว่าเอมี่จะไปที่ไหนจะเป็นที่เล็กหรือที่ใหญ่ใจเอมี่เนี่ยมันเกินร้อยอยู่แล้วแล้วก็เอมี่เวลาเล่นคือสุดติ่งกระดิ่งแมวโจโอเคเดี๋ยวไปดูน้องเอมี่กันเฮ้ยผมเห็นพี่ชายผมมาอยู่คนน่ะนี่พี่ชายครับเอ้คนนี้ครับพี่เม้งบีฟครับท่านพึกบอกว่าขอบคุณมากที่พี่เก๋นำเนื้อดีๆมาให้พวกเราพี่น้องข้างในได้ชิมกันครับก็ยินดีครับที่ได้มาที่อำนาจเจริญนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีทั้งเนื้อถ้าบางท่านไม่ทานเนื้อก็มีไก่นะครับเนื้อเขาไปผ่านฮาลาลด้วยนะครับท่านคือบางคนไม่ทานเนื้อครับเมื่อวานยอมลงทุนไปช้อปปิ้งที่แมคโครฮะไปเอาไก่มาก็เลยต้องมีทั้งเนื้อทั้งไก่ครับวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวขอทุกคนถ่ายรูปรวมกับท่านผู้บัญชาการนะเรือนจำนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมโทษเอาเสียงในฟิล์มดีไม่เอาเสียงกลางสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่คือมิสอุบลนะฮะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านั่งรถมากกับขึ้นที่ว่าคนอุบลสีงามขึ้นกันบ่มาฮอดเห็นแล้วงามอยู่ดีครับผมทุกอย่างเลยสาวสวยอุบลตรงนั้นมีไหมขอเดินไปหานิดนึงนะครับข้างหลังเนี่ยนะฮะถ้าผมไม่เกรงใจว่าดีดรัวนะผมให้จับพันไปแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยถึงแม้จะมีรั้วกั้นแต่ใจฉันนั้นเข้าไปหาเธอแล้วทีละฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆนะครับไปทักทายนุ่มๆไปวะไปขอบคุณมากนะครับฝากเวทีนี้ให้กับโชว์ต่อๆไปแล้วกันนะครับผมวันนี้พวกเราดีใจมากนะฮะกู๊ดบอย FC แล้วก็ทีมงานของเราทุกคนนะครับเป็นอีกกลุ่มนึงนะฮะที่พูดเสมอว่าอยากจะมามอบความสุขให้พี่ที่ในเรือนจำทุกคนนะครับมื้อนี้ม้วนให้เต็มที่โอเคบ่ผู้ใดอยากเด้าก็เด้าครับผมเต็มที่ครับ Yeah!
่อยพี่ตีลังกานี่ท่าน่ะตาเป็นดาค่ะตอนนี้ศิลปินดาราที่ดูดูอยู่ชอบชอบชอบทุกคนค่ะเป็นทุกคนแล้วคนนี้เป็นพิเศษไหมว้าที่นี่นี่ผีดุนะครับเจอหน้ากันจะอำอย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่ดุเท่าไหร่นะครับผมแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่อำธรรมดานะครับอำแบบไหนฮะกะจะอำหอมกันเลยทีเดียวพี่เก๋สวัสดีครับทำอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อสไลด์ยากิที่โขครับพี่วันนี้พันกว่าคนนะมากสุดยอดวันนี้มีกะเพราเนื้อกะเพราไก่แล้วก็ข้าวหน้าเนื้อสเต็กอีกวันนี้พันกว่าคนพี่เก๋แม่งเลี้ยงหมดเลยสุดยอดบอกบอกนะครับพี่เก๋เป็นหนึ่งนะฮะในกลุ่มคุณบอยจิตอาสาที่ไปกับเราเกือบทุกครั้งและติดใจมากพี่เก๋บอกว่าโอบอยถ้ามีไปที่เรือนจำถ้าพี่ว่างพี่จะไปตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าแล้ววิงวอน FC ทุกคนมีโอกาสนะไปลองทานเนื้อร้านพี่เก๋ดูเขาบอกว่าอร่อยจริงๆครับผมสุดยอดขอบคุณมากครับพี่เก๋ขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ธรรมดาเป็นดีกรีถึงแชมป์ด้วยนะเย่แนะนำตัวหน่อยครับให้พี่ๆน้องๆเราได้รู้จักหน่อยสวัสดีค่ะชื่อบิวนะคะเป็นแชมป์นักร้องแจ๊ส2สมัยค่ะเป็นไงเป็นไงครับไม่ธรรมดานะประกวดที่ไหนมาเนาะไอคอนสยามค่ะเป็นรายการเวที Thailand Jazz Competition จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรสวัสดีครับจำกันได้ไหมเรามาทำตามสัญญากับเธอแล้วขอบคุณมากวันนี้ชอบใครมากเป็นพิเศษแต่ละเป็นตรงตามทุกตามชอบตรงตามก็โอเคหล่อไหมหล่อไหมหล่อค่ะแล้วอย่างที่บอกข่าวที่แล้วจะใครย้อนไปดูเทปอำนาจเจริญจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับน้องก็อยู่วันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมครับประเด็นก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากที่กลับมาที่สัญญาว่าจะกลับมาสร้างกำลังใจให้พวกน้องๆในนี้นะคะครับคือนานๆจะมีคอนเสิร์ตมีศิลปินดารามาค่ะก็ขอบคุณแทนทุกคนด้วยค่ะบอกแล้วทำตามสัญญานะผมมาผมก็มุ่งมาจริงวันนี้เอาศิลปินเอาดารามาเยอะเลยอันนี้เยอะสุดเป็นครั้งแรกค่ะว้าวแอบดีใจแอบดีใจขอสามคำคำงานวันนี้หน่อยมันสุดๆค่ะโดนคดีอะไรพอระบอยาเสพติดโดนกี่ปีกี่เดือน2 ปี 3 เดือนค่ะติดมากี่เดือนแล้วปีนึงแล้วค่ะทำใจได้ยังทำได้แล้วแล้วต่อวันนี้ชอบศิลปินใครเป็นพิเศษชอบผลทุกคนนะมันสุดๆค่ะสวัสดีครับโดนคดีอะไรครับพรบ.ยาเสพติด5 ปี 3 เดือนตอนนี้ติดมากี่ปีแล้วปี8 เดือนค่ะทำใจได้ยังทำได้แล้วค่ะเคยมีกิจกรรมมาแบบนี้มาติดมาปีกว่ายังค่ะมีครั้งนี้ครั้งแรกค่ะรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะดีใจชอบค่ะหนูรักพี่ค่ะWe'll be right back.
เจริญไม่เคยฟังแน่นอนเพราะผมไม่เคยเล่นที่ไหนผมเล่นรายการโกบอยเป็นที่แรกและเป็นเรือนจำแรกที่ได้ฟังเพลงของผมและวันนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายด้วยใช่จะเป็นเพลงสุดท้ายเพราะเดี๋ยวกูจะอยู่กับพวกมึงที่นี่ไม่ใช่ตรงตามยังไม่พออีกหรอไม่รู้ถ้ากูสูงกูอยู่แดนหญิงเอาโอ้โหใครไปกับผมบ้างโอ้โหถ้าทาสามผืนไม่พอนอนแน่ที่ที่นี่เป็นยาพารายังนี่นอนเดียวกูฟังเข้ามาเวลาต่างฉันจะทำให้เธอเห็นเวลาจากหัวใจที่เธอการเดินทางไม่เคยผ่านหัวใจเธอคงรู้ที่พักเสมอเราปีจะมีเหตุผลยิ่งใครสักคนอยู่เพื่อวันใหม่เพื่อต่อเดียวไม่อาจเปลี่ยนไปเพื่อตอบสุดท้ายเธอเท่านั้นเธอคือเหตุผลนั้นคำว่ารักอีกหนึ่งเหตุผลมาจนเป็นล้านเธอคือเหตุผลจริงจริงถึงนาการเชื่อมโยงผูกพันถึงด้านทุกมุมไม่มีเหตุผลที่ฉันไม่รักรักแค่เหตุผลเดินยึดจากยิ่งเป็นเหตุผลที่ฉันอยากบอกเธอว่ารักเธอเธอที่เหตุผลร้องเพลงนี้ให้กับคนที่มาเยี่ยมเราอยู่นะตอนนี้รู้ๆกันอยู่คนทำยานะฮะยาตอนนี้ก็ถูกกับข้าวจานหนึ่งแน่นอนไม่รู้อำนาจเจริญเท่าไหร่แต่กรุงเทพตัวละ20บาทเท่านั้นเดี๋ยวถามว่ากูรู้ได้ไงกูมาจากกรุงเทพไม่ได้นอนเลยเนี่ยแต่อย่าไปงงว่ายาใครกูแบ่งโกมาหักคนละครึ่งไอ้ยศเองไอ้ชิบหายเราเป็นกลุ่มศิลปินจิตอาสาต้านยายาแก้ภูมิแพ้อ๋อห้องก็ใช้คีย์การ์ดนะกูหากุญแจใหญ่เลยเมื่อคืนเดี๋ยวอันนี้ยาแก้ภูมิแพ้ใช่ไหมอย่าบ้าเลยฮะหยอกหยอกหยอกยาราคาลงแต่โทษแม่งไม่ลงกูรู้พวกมึงฉลาดต้องคิดเอาหันไปอุดหนุนกัญชากับเคบ้างชิบหายนักดนตรีรอกูอยู
ผมไปด้วยนะครับย่อหน่อยดิโดนเรื่องจำหน่ายนะครับติดประมาณ25ปีเป็นพี่ชายญาติแท้ๆเขาเข้าไปข้างในเมียพี่ผมแม่งบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาจะรอผมก็โอเคเฮ้ยแม่งรักพี่ชายเราไอ้เหี้ยไม่ทันถึงอาทิตย์แม่งไปนัดผู้ชายใหม่เที่ยวในผับแล้วผับนั้นกูเป็นดีเจอยู่แล้วกูยืนมองเอ๊ะใครรอพี่อยู่เนี่ยผมก็เลยเขียนจดหมายใหม่ไปบอกพี่ผมว่าเฮ้ยไอ้โน้ตเมียมึงไม่รอมึงแล้วนะเมียมึงมีคนอื่นแล้วนะโน้ตบอกช่างแม่งไอ้สัตว์กูก็มีที่นี่เหมือนกันไอ้เหี้ยหลังจากนั้นพี่ผมมีความสุขมาตลอดถ้าทุกคนอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขส่งเสียงดังๆหนึ่งชาติใครรู้จัก ACM ส่งเสียงหน่อยเลยI'm not afraid to die.
้อนแต่เอมี่เชื่อว่าทุกคนอยู่ในนี้มันร้อนมันเหนื่อยมันลำบากเพราะฉะนั้นวันนี้เอมี่ก็ทนร้อนเหนื่อยลำบากให้กับทุกคนได้เหมือนกันค่ะเอมี่จะทำไรเอมี่ก็นอนที่นี่เป็นเพื่อนกับพวกคุณได้ขอเสียงปรบมือดังให้เอมี่นักสิบก่อนจากไปวันนี้ด้วยพบกันได้เจ๊กับพี่แชมป์อะรั่วพอกันเฮ้ย30นาทีต่อจากนี้นะครับให้สนุกเอาให้สุดนะครับเพราะว่าแล้วเราสัญญาว่าถ้าคุณดูสนุกผมจะปากมีหน้าผมมาอีกแน่แค่ตอบณวันนี้ก็พอว่าคุณจะไม่กลับมาที่นี่อีกใครทำได้ส่งเสียงดังๆใช่ไปติดที่อื่นน่าจะสบายกว่ายอกไม่ดีเชื่อผมขอบอกแบบนี้หาไม่ได้แล้วรักครับรักท่านเยอะๆไม่มีใครหรอกมาจัดเยี่ยมญาติใกล้ชิดทีหนึ่งปีหนึ่ง 5-6 ครั้งอ่ะเออบอกเลยนะเจอท่านผบ.คนนี้โคตรใจเลยว่ะโคตรมันเลยโกบอยโคตรมันเลยจริงใช่ผมโคตรใจเลยนะโคตรมันท่านผบ.สุดยอดแล้วก็คิดว่าจากความโชคร้ายเป็นความโชคดีของพวกเราที่มีผบ.ท่านพึ่งขอเสียงตบมือท่านพึ่งหน่อยครับพวกคุณเชื่อผมเนี่ยวงจรมันเป็นอย่างนี้เว้ยคุณเข้ามาแล้วอ่ะคุณมีประวัติอยู่แล้วออกไปอ่ะคุณทำไม่ทำอ่ะเขาจะมาหาคุณอยู่ดีแหละมึงเชื่อกูดิอย่างน้อยเนี่ยโป่งอ่ะเดินง่ายกว่าบางครั้งเนี่ยสภาพแบบเนี้ยผมเนี่ยบอกเลยผมกินเหล้าผมเมาผมเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยผมเมาเนี่ยผมกลัวการเป่าแอลกอฮอล์มากนะแต่เชื่อไหมทุกด่านที่เจอผมเนี่ยตรวจเยี่ยวกูอย่างเดียวเลย คือต้องพูดตรงๆเลยนะ สภาพเนี้ยวัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจเว้ย มึงคิดได้ยังเนี่ยเพลงอะไรเนี่ย Fire, so damn high.
เอาคุณบอกไม่ต้องโดนคดีเลยฆ่าครับอีกศพตายครับทำไมไหนไอ้ยศมึงต้นปืนบีบีกันแล้วกระจอกไปเลยน้องชายคนนี้แต่งเพลงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้เขาร้องให้แม่ฟังพวกเราฝากบทเพลงที่เขาแต่งขึ้นมานะครับสวัสดีครับผมเอกพัศกรครับผมครับผมดีใจมากครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการเรือนจำนะครับที่ให้โอกาสนะครับอีกคนนึงนะครับก็พี่บอยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีหัวหน้าเดชาลอยหาในวันนั้นก็ไม่มีเอกพัศกรในวันนี้ครับผมถึงแม้ว่าญาติจะมาเยี่ยมทุกวันไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเราคิดถึงกันได้ทุกวันครับช่วงนี้หน้าหนาวครับผมเพลงนึงนะครับที่ผมแต่งให้แม่ผมนะครับแต่แม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังนะครับอยากฝากพี่บอยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะช่วยส่งเพลงนี้คลิปนี้ไปให้แม่ผมได้ฟังหน่อยชื่อเพลงว่าฮักแม่เด้อครับผมลมหนาวพัดมาอยากหูว่าแม่อยู่จังใดหอดยามมือเศร้าสิก่อกองไฟที่เข้าท่าไทยคือเขาบ่นอขึ้นหอดแม่ลายสิอยู่จังใดยามลมหนาวท้อแม่จ๋าแม่หูบ่นอว่าลูกคนนี้ขึ้นหอดเจ้าลายเจ้าอยู่จังใดลมหนาวพัดใส่หนาวใจแน่บ่ลูกคนนี้ยังคงเฝ้ารอเมื่อสิได้พ่อหน้าเจ้าอยู่เด้อห่วงแม่หลายๆไว้พรคุ้มภัยให้แม่เสมออดเอาก่อนเด้อแม่เด้อคงสิได้เจอนะเมื่อลูกกลับไปน้ำตาย้อยไหลขึ้นหอดลายคำบ้านจ่อยจ้อยคือพ่อตอนเป็นเด็กน้อยแม่อุ้มโอ้ยย้ำห้องย้ำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกอดลูกใส่เอิ้งเศร้าซาดวงใจสี่บ่หันแม่ได้จังใดเฝ้าถามหัวใจเจ้าของบ่เศร้าตุ้มพาหน้าเด้อแม่ยามลมพัดตองอย่าเศร้าอย่ามองบ่ตายสิไปหาเจ้าเบิ่งแง่เจ้าของกินข้าวไหลไหลไฟไฟไฟหนาวบรรยากาศท้องหน้าบ้านเฮาหนาวลมยามใดหัวใจสะเทือนอยากบอกแม่ว่าลูกขอโทษไอ้ลายที่เห็นตาฝันบ่ได้เฮ็ดให้เสียใจให้มีน้ำตานับจากวันนี้ลูกสิทำดีลูกขอสัญญาถ้าแน่เด้อลูกสิไปหานนตักมันดาให้หายคิดถึงสวมกอดหอมแก้มมันดาอยากบอกบอกแม่ว่าลูกหักแม่เด้อความฝันของแม่ผมนะครับคืออยากขอบคุณมากที่ความฝันของแม่นะครับท่านอยากให้ผมเป็นนักร้องอาชีพแต่ผมติดคุกผมอยู่ในจุดนี้ครับพี่น้องเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับผมแต่ผมหวังว่าถ้าผมก้าวออกไปจากจุดนี้ทุกคนพี่ๆโกบอยและเราดาราศิลปินทุกคนจะให้โอกาสพัศกรคนนี้ให้ได้มีโอกาสได้มายืนตรงนี้ถ้าผมได้เป็นศิลปินนะครับเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญผมมาฟรีทุกปีครับผมพี่น้องก็บอยครับผมขอคลิปนี้นะผมจะเอาเพลงนี้ไปทำดนตรีไว้รอคุณนะโอเคไหมอุ้ยคนลุกเลยว่ะวันนึงออกมาคุณมาร้องเอาเองโอเคไหมนะคนลุกเลยว่ะทำไมตุ้มตามคนลุกไหมจริงจริงจริงพัศกรอันนี้แว่นกูนะผมไม่ให้นะและที่บอกว่าจะมาอำนาจเจริญฟรีทุกปีเนี่ยมึงมาอยู่กี่ปี
เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เหลืออยู่10กว่าปีก็กลับแล้วตูมตามตามยังไงออกมาพึ่งหานักดนตรีเลยนะว่านักดนตรีต้องตายหยอกหยอก